ตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมขอถวายความเคารพพระเถระนุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์ตุลุงตุปอตุปีตุนาลูกพระลูกเนนผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมจู่ตนจู่องค์อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิทศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าเป็นเก้าเป็นประธานขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสบัดนี้เชิญชวนบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจเพื่อเฮาจะได้มาสดับรับฟังธรรมะประยุกต์ในค่ำของคืนวันนี้ซึ่งดำเนินรายการโดยท่านพระครูประยัติรัตนโชติหรือพระมหาเสาแก้วชุติเมธีดำเนินรายการตั้งสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอ 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยทีมงานของคุณโยมดารุณีพร้อมกับสถานีวิทยุคนฟ้าเดียวกัน FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณโยมธนัทวรพร้อมกับสถานีวิทยุคนฟ้าเดียวกัน FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณโยมธนัทวรัตน์ผู้อำนวยการสถานีทุกๆสถานีที่ได้ถวายเวลาอันล้ำค่าของท่านเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีทุกๆสถานีและตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้ดูแลเกี่ยวกับการรับการส่งทางสถานีทุกๆสถานีด้วยบรรดาญาติโยมทั้งหลายได้มาปะมาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ตรงกับแรม8ค่ำเดือน12เหนือเดือน10ใต้วันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันศีลเนาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานับจากนี้ไปเนาะก็เหลือบักกีศีลแล้วเนาะเนาะเหลือบักกีศีลละก็ช่วงเทศกาลอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาเดือนแรกก็จะครบนั่นก็คือตรงกับวันที่วันเสาร์ที่29ที่ว่าเป็นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาเพราะฉะนั้นก็นับจากนี้ไปก็เหลืออีกแฮมสองศีลเนาะสองศีลสามศีลกับวันออกพรรษาพอดีก็เหลือบักกี้ศีลแล้วเนอะบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาเนาะพระสงฆ์ปนก็อธิษฐานอยู่จำพรรษาณในเดือนสุดท้ายนั่นเปิ้นว่าเป็นช่วงของเทศกาลหาผ้ากฐินช่วง
ปนเฮาว่าช่วงฐานจิตอยู่จำพรรษาเนาะพระสงฆ์ปนก็อธิษฐานอยู่จำพรรษาณในเดือนสุดท้ายนั่นเปิ้นว่าเป็นช่วงของเทศกาลหาผ้ากฐินช่วงปนเฮาว่าช่วงที่ว่าจะมีการทอดกฐินกันนะแต่ละวัดแต่ละวาเนาะอันนี้ก็เหลือบักกี่วันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนาะคืนนี้บางครูบางท่านก็ไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ไปสวดมนต์ไหว้พระเมตตาภาวนาสวดกรรมฐานสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบางครูบางท่านก็ไปสมาทานถืออุโบสถศีลบางครูบางท่านโอ้บ่ได้ไปนอนบ่ได้ถืออุโบสถศีลก็ขอหยังขอมาร่วมสวดมนต์กรรมฐานตอนเย็นตอนเย็นเสร็จแล้วก็หลังจากสวดแล้วเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาหยังเรียบร้อยแล้วก็กราบบันกับจองก็บ่เป็นหยังเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกความสบายของท่านทั้งหลายพ่อบ่เดียวนี่มันก็บางโคบางท่านเออที่เพิ่นเคยนอนวัดนอนว่ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าเท่ากาลมาแล้วมันบ่ไหวเนาะจะลุกจะนั่งจะเดินมันลำบากจะลุกเข้าห้องน้ำห้องท่าอย่างแม่ค่ำแม่คืนก็ลำบากก็เลยมาร่วมสวดมนต์แม่แรงเนาะเนาะเสร็จแล้วก็กลับครับก็อย่างที่มานี่ก็หลายวัดก็ศรัทธาญาติโยมก็หลังบางวัดก็สวดยังบ่แล้วเตื้อบางวัดเพิ่นก็สวดกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเฮาก็จะรอสักกรรมรอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เฮาถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเฮาก็จะได้ร่วมกันสวดมนต์แปรก่อนนอนพร้อมๆกับกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์ของวัดฮ่องกูเนาะสวดมนต์ก่อนที่จะรับจะนอนในค่ำของคืนวันนี้สวดมนต์แผ่เมตตาแล้วเฮาก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมในช่วงที่2ช่วงแรกจะเปิดโอกาสฮื้อครับเราอ่อนได้มาร่วมสวดมนต์ก่อนเนาะสวดมนต์ก่อนเอาละก่อนที่เฮาจะได้เริ่มเข้ารายการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสวดมนต์ในค่ําของคืนนี้ก็ดีมาฟังเทศฟังธรรมประยุกต์ก็ดีก็ขอแจ้งงานข่าวสารกันก่อนเด้อเนาะแจ้งงานข่าวสารก่อนก็งานแรกนะวันที่9นะวันที่9นี่ก็ขอเชิญเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันนะได้ร่วมกันครับต่างคณะพระนักจัดรายการพระจิตอาสาที่จะได้ร่วมกันไปทำบุญถวายทำบุญถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระเดชพระคุณหลวงปู่เดี๋ยวกันเด้อก็ลงลืมเหมือนกันเนาะเดี๋ยวขอรอแป๊บหนึ่งว่าที่เพิ่นได้แจ้งกันว่าที่จะไปกันเนี่ยเนาะจะไปกันจะมีกิจกรรมที่จะไปร่วมกันเพราะว่าพอดีเนาะพอดีทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเนาะจังหวัดเชียงรายเปิ้นก็จะไปร่วมทําพิธีทําบุญถวายเหมือนกันแต่ว่าทางคณะพระนักจัดรายการพระนักเผยแผ่แล้วก็จะรอถึงศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวอันนี้ก็จะไปก่อนจะไปก่อนคือไปวันที่9เนาะไปวันที่9ไปร่วมทําบุญนะไปร่วมทําบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่นะหลวงปู่อดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เนาะถ้าจําบ่ผิดนะก็ลงรูปลืมๆเหมือนกันเนาะบางครั้งมันมีการมีงานหลายอย่างกึดหยังว่าหยังก็ลงรูปลืมๆแต่วันที่9ก็คือทางคณะพนักจัดรายการพนักเผยแพร่จะได้ไปทำบุญเนาะทำบุญถวายเป็นเพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะหลวงปู่
หลวงปู่อันอย่างนี้ขออภัยเด้อขออภัยเด้อเพราะว่าช่วงนี้มีงานหลายอย่างก็เลยหลงลืมเดี๋ยวถ้านี่เดี๋ยวก็จะแจ้งแหมกรรมเนาะแจ้งแหมกรรมว่าเฮาจะไปกันในวันที่9เด้อในวันที่9ไปร่วมทําบุญกันอันนี้ก็เกี่ยวกับงานวันที่9เฮาจะได้ไปกันคือก็ไปจุกันก่อนเนาะไปจุกันก่อนที่วัดบรรพตสถิตเนี่ยนะตามที่อันได้แจ้งกันไว้เนาะไปปะไปพบกันหั่นก่อนเนาะไปปะไปพบกันหั่นก่อนแล้วก็ไปฉันเพลนะไปรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วก็จะให้เฮาก็จะให้เจ้าหอมกันส่วนหนึ่งก็จะเอาไปบำรุงสถานนี้เนาะอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่อดีตเจ้าอาวาสวันนี้ทำไมสมองมันใครทื่อจำอย่างบอกใครได้หรอก็ไปทำบุญกันแล้วกันเนาะไปทำบุญกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็ขอแจ้งไว้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมขึ้นสีขาวเนอะในวันที่เก้าแล้วอีกงานหนึ่งงานหนึ่งเนาะอันนี้ก่อตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปางิ้วร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลปางิ้วและตำบลบ้านโป่งจะได้จัดกิจกรรมธรรมสัญจรที่วัดร่องกูในวันที่15ในวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ตั้งแต่เวลา 13.00 นเป็นต้นไปก็คือบ่ายโมงนะบ่ายโมงอันนี้ก็เป็นโครงการของคณะสงฆ์ตำบลปางงิ้วมันโป่งร่วมกับหน่วยร่วมกับคณะพรหมทูตฝ่ายปฏิบัติการอำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้จัดกิจกรรมอบรมกิจกรรมอบรมประชาชนกิจกรรมอบรมประชาชนของหน่วยอบรมประชาชนตำบลปางิ้วมันโป่งในวันที่15ที่วัดร่องกูก็คือวัดตีคือเจ้าจำพรรษาอยู่นี่เนาะที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่หันก็จะได้จัดอบรมเนาะจะได้จัดอบรมกิจกรรมโครงการอบรมหน่วยประชาชนขึ้นในวันที่15วันอาทิตย์ที่15เนาะอาทิตย์หน้านี่ก็ขอเชิญเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมเนาะเชิญเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้อย่างเช่นว่าทําอําเภอแม่สวยก็ดีอําเภอวังเหนือก็ดีหรือว่าศรัทธาญาติโยมมีความประสงค์อยู่ใกล้ไกลอยากจะมาร่วมก็เชิญได้ก็ในวันนั้นนี่ก็ตั้งคณะสงฆ์ก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระอาจารย์มหานพดลเนาะเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือแล้วก็เป็นผู้อำนวยการมจล.ลำปางด้วยก็จะมาเป็นองค์เทศนาธรรมพร้อมกันนั้นก็จะได้นิมนต์ทางพระนักจัดรายการที่เปิ้นพอที่จะมาได้เนาะพอที่จะมาได้ก็จะนิมนต์เปิ้นมาร่วมตวยเนาะนิมนต์เปิ้นมาร่วมตวยเพราะว่าโอ้ศรัทธาญาติโยมฮ่องกูนี่อยากจะปะจะพบพนักจัดรายการว่ะอันนี้ก็จะได้ขอนิมนต์ตั้งพระนักจัดรายการเนาะจัดรายการขึ้นสีขาวโดยเฉพาะเปิ้นว่าอยากจะปะพระอาจารย์บรรยงนะโลตุลุงยองนี่ว่า
อาจารย์วรรณชัยเฮียวน่ะเปิ้นว่าใครปะนี่นะเออกำเป็นหยังเนาะเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัดถ้าเปิ้นว่างนะเนาะถ้าเปิ้นว่างก็จะได้นิมนต์เปิ้นมาร่วมเนาะร่วมในงานครั้งนี้ตัวหน่อยแล้วก็จะได้ได้ปะได้พบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมตัวเนาะอันนี้ก็ขอแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะฉะนั้นก็บรรดาศรัทธาญาติโยมถ้ามีโอกาสเนาะก็เชิญเจริญพรได้เด้อในวันที่15เดือนมีเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับเปิ้นฮาว่าตรงกับเดือนขึ้น1ค่ําเดือนเกียงนะขึ้น1ค่ําเดือนเกียงเด้อขึ้น1ค่ําเดือนเกียงเหนือเนาะอันนี้ก็ขอเชิญเจริญพรได้เด้อบรรดาศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมเนาะก็กิจกรรมในวันนั้นนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเวลาบ่ายโมงปุ๊บเขาก็จะได้ฮือกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดหลวงกูชุดใหญ่จะได้มานำสวดสาธยายมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนำศรัทธาญาติโยมที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นซึ่งกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์กลุ่มนี้ก็บรรดาศรัทธาญาติโยมก็คงจะเคยได้ร่วมเคยได้หันเมื่อครั้งที่มีการรอเตียนที่โรงเรียนที่อำเภอเมืองปานเนาะที่อำเภอเมืองปานโรงเรียนทุ่งโป่งก็นักเรียนชุดนี้กลุ่มยุวพุทธชุดนี้ก็ได้ไปสาธยายมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในงานรอเตียนวันนั้นเนาะก็ในวันที่15นี่เขาก็จะได้ปะกับกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์ชุดนี้อีกก็จะได้ฮือตั้งน้องๆได้มาร่วมกันสาธยายมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเสร็จแล้วเขาก็จะได้มักปออาจารย์ก็จะได้นำศรัทธาญาติโยมสมาทานศีลรับศีลพระองค์เทศก็จะได้ฮือศีลหลังจากนั้นเขาก็จะได้ร่วมกันฟังเทศฟังธรรมกันเนาะถ้าว่าพระนักจัดรายการเปิ้นมาหลายลูกเขาก็จะได้นิมนต์เปิ้นขึ้นเวทีมดแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้เปิ้นนั้นได้มาแนะนำตัวได้แนะนำตัวแล้วก็แนะนำตัวเนาะเสร็จแล้วก็จะได้ฮือจกก็จะฮือเปิ้นได้ฮือธรรมะแก่ศรัทธาญาติโยมเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันแต่ละตนแต่ละองค์กี่นาทีเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะได้ฮือพระอาจารย์ผู้ดำเนินรายการที่จะมาเป็นองค์เทศนั่นนะเป็นผู้สรุปแห่งกรรมทั้งมดทั้งมวลนะคือศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมงานในวันนั้นนะร่วมงานในวันนั้นหลังจากเสร็จแล้วก็เขาจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าเนาะถวายกันเทศรับพรเสร็จแล้วเขาก็จะได้แผ่เมตตาลาพระเจ้าแล้วเขาจะมีสลากพิเศษสลากพิเศษสำหรับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ไปร่วมงานในวันนั้นก็อาจจะมีของติดไม้ติดมือถ้าโจกไผ่มีนะโจกไผ่มีก็จะมีสลากพิเศษในการที่ตั้งเจ้าภาพเนาะตั้งเจ้าภาพคือคณะศรัทธาวัดห้องกูเพิ่นจะมีสลากพิเศษมอบเป็นรางวัลสินน้ำใจคือแก่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมให้โชคดีจะได้ของอะหยังนั่นก็เจริญเจริญปอนได้ในวันอาทิตย์ที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับเดือนเกียงเดือนเกียงแรม1ค่ำขึ้น1ค่ำเด้อเดือนเกียงขึ้น1ค่ำนี่ก็ขอเจริญเจริญพรได้ละเด้อเอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ท่านทั้งหลายพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังก่อนที่เฮาจะรับจะนอนในค่ำของคืนวันนี้เฮาจะได้มาร่วมกันสวดมนต์สวดมนต์แผ่ก่อนนอนร่วมกับ
น้องๆกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดร่องโกคืนนี้ก็น้องๆมาด้วยกัน3คนตามที่ชุดนี้จะมีอยู่5คนก็เนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายบ่อำนวยเนาะเป็นเมื่อยเป็นไข้ก็ได้มาเนี่ย3คนในค่ำของคืนนี้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้บรรดาศรัทธาญาติโยมถ้าพร้อมกันแล้วเนาะพร้อมกันแล้วก็เฮามานั่งกันที่หน้าวิทยุเด้อหรือว่าถ้าเฮามีห้องพระเนาะมีห้องพระเฮาก็ไปนั่งที่ห้องพระหิ้ววิทยุไปตัวก็ได้หรือว่าถ้าบ่มีวิทยุบ่มีอันห้องพระเฮาก็มานั่งกันที่ใกล้ๆวิทยุประนมมือแล้วเฮาก็มาสวดมนต์ด้วยกันครับน้องๆเนาะสวดมนต์ไปน้องๆถ้าสวดมนต์บัดใดบัดตันเฮาก็ยกมือไหว้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นบุญเป็นกุศลเนาะตอนนี้ถ้าว่าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วเฮาก็จะได้เริ่มนะเฮาก็จะได้เริ่มสวดมนต์กันแล้วเด้อตอนนี้ก็ขอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจกันเด้อเจ้าทุกรูปทุกตนเจ้ากราบสวัสดีเป่าอุ้ยแม่อุ้ยผู้ทรงคุณวุฒิชาติวุฒิและวัยวุฒิทุกท่านเจ้าคืนนี้พวกหนูกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดหังกูจะมานำสวดมนต์แปะก่อนนอนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพาหงคำน้องสารพันญาและบทปงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยพร้อมด้วยคำคมคำสุภาษิตและบทแผ่แม่ตาหลวงนอนหลับฝันดีเจริญรับฟังได้ณบัดนี้เจ้าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสาลาธิสัตถะเทวบดุลสาดังพุทโธภะคะวะติ
องค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธาสันดาตาบุญกิเลสบังบ่มีบนวิบบัวดึกใดพระไทยท่านก็เบิกบานพันผู้หัวสุวะคนท่ากับจอนองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอนโปรดบูประชากรมาละโอคากันดาชีสุกเกษมสารชีทางพาดาหรือพางอันพุทธสกวิโยภัยพร้อมเดนจะพิทาจาสุจาราดีบนสายเหตุเหตุที่ไกลเจ็บจบผัดจริงกับจะดับใจยาสันดาปะเพลงชายยิวสารโลกได้พึ่งพิงมาราบาลบำเพ็ญบุญข้าขอปัจจัตตังเวทิตังโพวิญญูหิติธัมมาคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงปชิชชวันแห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัตย์สัญญาสวากาจากใจบุญทางใดดับโดยแม่พ้นเป็นแต่พึ่งยนและก้าวกับทางดลุภาสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารพิสูจน์พิเศษสุขใสผิดทางต้นทางคันไลดามคาดามคันไขปฏิบัติปริยัติเป็นซอกคือทางดำเดินบุจคองให้ดวงรูปเปล่ายังโลกอุดรโดยตรงข้าขอทนอดอุตบลโดบทางจำโดนด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาทิธัมจัตตาลิปุริสายุคาลิอัตถาปุริสาบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูไดโยปาหูไดโยทาหิไดโยอัญชลีกะระลีโยอนุตตะลังปุญญะเหตังโลกัสสติสงไดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัสเสบานรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสตายปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศเบื่อบอกเหินหาทางข้าศึกบอกบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อดาบุญอภัยสาเดชโลกายและเกิดพิบุญพูนพรสบยาเอารถทศพลมีคุณอดุลอเดชจะดังเปื้อตาข้าขอถูพระสราผมทรงคุณาโดมคุณประดุจลำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันข้าไตรลักษณ์อันอุดมดิเรกนิรันดร์ไซจงช่วยข้าจากโผยภัยอันตรายใดใดจงดับและกราบเสื่อมสูงพาโหสหัสบาทีดีมิตาสาวุธังตังคริเวคารังอุทิตาโพราสาเสมนาบารังมาวิธีดาชิตาวาบูดินโหตันเตชาสาภาวตุเตชายาสิทธินิจังปาเบื่อพระองค์ปาราบาภูทาวิสุทาสาสดาตาสรู้อดุสบายที่นาโพที่บ้านลังขุนบางสาหัสสะพาหูพาหูวิชาวิชิวขังขีฟิลิปเอขาลาปาทางพระเจ้าเฮียมก็เฮิร์ทางแสงเสสาลาอุทาปาดินกาดาคิดจะลองลามลมพลทาโหทายุหาบาทาสมุทาโนบาWow.
บทปงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมมีผ่านมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตัณหาดวงดาวดวงช้างดวงไว้ฉันไปวิไลตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานหัวทรัพย์สินสลึงคันจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้าพ้นภพชาติยังหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแฉ่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านางยาแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเคสใจไข่ร้อนไข่เย็นเบื่อครบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับงอหน้าตาเว้าวอดูหน้าบาสีจะรู้ก็โอยจะดังก็โอยเมื่อดอกใบโรยไม่มีเกสรจะเข้าที่รอนพึงสอนภาวนาพระอาทิตย์เจ้าก็โอยจะดังก็โอยเมื่อดอกใบโรยไม่มีเกสรจะเข้าที่รอนพึงสอนภาวนาพระอาทิตย์เจ้าพระดิษฐ์แลเห็นแต่ฝูงกาเห็นแต่ฝูงหมาเยอะแยะกันกินดูดาสมเพศกระดูกูเอ๋ยเหลี่ยลายแผ่นดินและกาบากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสกัดจนขึ้นบิดานไม่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียกกันเห็นแต่นกแสร้องเล่แขกควันเห็นแต่ฝูงฝีร้องไห้แหกันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าลงนักเลยไม่มีแก่สาอุตส่าห์ทำบุญขับจูนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทางพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอาหาวันทามิสัพพะโสอาหาวันทามินิพพานะปัจจโยโหตุต่อไปบทต่อไปคำคมและคำสุภาษิตพาดันกัญชาสุราบุรียาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเลวร้ายส
ทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยถ้าโลกไม่ได้ต้องตายแน่เลยถ้าโลกเสียได้สบายใจเอ่ยปานาสัตว์ไม่ฆ่าอาทิตนาไม่รักของกะเบไม่ไม้ปองคนละของใครใครมูสาไม่พูดปดไม่โกหกและเลวไหลสุราและเบลัยไม่ดื่มเหล้าเมาเปเอ่ยคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนบังกะชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนละยามชอบติสูตรของคนเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ลนก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเราไม่มีนี่คือคนตนเตือนตนของตนให้คนผิดตนเตือนจิตของตนให้คนหมองตนเตือนตนของตนให้คนปองตนจะหมองก็เพราะตนเป็นคนเลวอันนินทากาเลบวชเทน้ำไม่ชอบชับเบื่อเอาบีดเฉียนเขาดินทาด่าเราเบื่อเขาเตือนจงแกงเยือนยิ้มรักบังคับใจเมื่อบางมีบางไม้บิดหมายบอกเมื่อบัวบอกบิดบอกเบื่อหูหมาเมื่อไม่มีบิดเบิร์ดไม่มองมาเพื่อบ่อยโบยหูมาไม่มาบอกอยากมีเงินต้องทำงานจึงผ่านพ้นอยากเรียนจบต้องขยันมาศึกษาอยากมีรักต้องฝ่าไฟเรียนไปมาอยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาคนอยากมีเกียรติต้องเลิกชั่วอยากกลัวอดอยากมียศต้องกล้าแข่งทุกแห่งคนอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจอย่าสามสอนควรดึงเสียวเดี๋ยวติดเอทหน้าสังเวชเอระบาดขาดยาแก้ติดเข้าแล้วก็ต้องตายวายดวงแดงคิดให้แน่เดี๋ยวจะแย่แก้ไม่ทันถ้ามาเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้าบัดดูดูอะไรก็ต้องเห็นถ้าบัดทำทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นบัดแต่ทำจะจำเริญถ้าขาดเรียนเรียนอะไรก็ไม่รู้ถ้าขาดดูดูอะไรก็ไม่เห็นถ้าขาดทำทำอะไรก็ไม่เป็นต้องแลมเคลเป็นขอทานเพราะขาดเอ่ยนักเรียนที่ดีไม่โยกเก้าอี้ไม่หนีโรงเรียนไม่เขียนข้างฟ้าไม่ด่าครูสอนไม่นอนตื่นสายไม่ได้การเรียนไม่เพียรความผิดไม่คิดมุ่งร้ายไม่อายการงานไม่ขาดยุติธรรมไม่สร้างหาเรื่องไม่เคืองโกรธกันไม่หันหาใบยบุกไม่คบกับเกย์กับเสพแด้แด้พ่อแม่ก็ชื่นใจคุณครูก็ชื่นใจนักเรียนก็ชื่นใจต่อไปบทแผ่เมตตาหลวงอย่าจองเวรสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสัทธาพรสัตว์เทวดามาผู้ข้าขอวิงวอนลูกขาป่าดงดอนทั่วสิงขอนสุขทุกวันสัตว์เทผู้ข้านะมาดูสามารวมกันผิดใจโทษมหาอภัยกันมีเมตตาเจ้าแม่ธรณีทุกพื้นที่ท่าสุธาสัพเพบุริสาอิทิยะ
ามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือใดเวรขอให้เป็นผู้มีชัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่อย่ามีภัยบารวินสัพเพสีนาตาลินบ่มีกินทรมานหรือเป็ดพวกอดข้าวขอพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ฟังตามสถานใดวัดวาโชคดีพระบารายพ่อแม่ให้ทำบุญมาทำบุญส่งไปหาได้เยียวยาอิ่มสมใจจำไว้อย่าทำบาปต้องถูกสาปเลือดริมไหลทำบุญต้องเลวไวถ้าช้าไปเสียใจเอ่ยกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ร่วมกันสวดมนต์แปรก่อนนอนร่วมกับกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์จบไปแล้ว